สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็มาพบกับเกม Alice M นะของ Servernaut นะอาจจะเป็นพาร์ทที่2แล้วแหละก็ที่มาพูดเรื่องนี้คือสำหรับวันนี้ก็เซิร์ฟเวอร์ไทยนะก็จะเปิดตอนวันที่28นะครับตอนบ่าย3โมงตรงนะครับบ่าย3โมงตรงนะ Alice M Server ไทยโดยเฉพาะมีแต่ประเทศไทยอย่างเดียวอันนี้ก็คือรวมต่างชาติอะไรต่างเซิร์ฟที่ผมกำลังทดลองได้ในตอนนี้นะครับวันนี้ก็จะมาอธิบายอะไรต่างข้อดีข้อเสียสรุปนิดๆหน่อยๆนะก็ในส่วนของกราฟิกนะครับก็อย่าไปหวังอะไรมากก็คือขอเน้นให้ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ก็คือไม่ว่าจะคนที่มีโทรศัพท์เครื่องแรงเครื่องไม่แรงก็สามารถเล่นได้เพราะว่ากราฟิกมันคือมันดูเหมือนไม่กินเครื่องที่ผมมองนะอย่างต่อไปก็คือระบบเงินนะครับเวลาตีมอนสเตอร์ตัวหนึ่งได้แค่เงินแค่บาทเดียวบาท2บาทคือได้น้อยมากนะครับตอนนี้มาดูเงินของผมกันนะว่าเท่าไหร่ตอนนี้มีเงินอยู่600,000นะครับคือได้จากการทำเควสนะครับการบอทนี้ได้แค่ตัวละบาท2บาทอย่างต่อไปก็คือEXP ครับหรือว่าประสบการณ์ประสบการณ์ก็ได้น้อยเหมือนกันตีตัวหนึ่งได้200ได้120มั่งแต่ว่าทำเควสได้ทีละ200,000แล้วทีละ80,000ก็ตอนนี้ก็ต้องการอีกประมาณ700,000นะ700,000ถึงจะขึ้นเลเวล21เพราะฉะนั้นผมต้องบอทเท่าไหร่ครับถ้ามันได้ตัวละ240ยากมากผมบอกเลยนะครับแต่มันมีวิธีแก้คือมันจะมีตัวนึงเนี่ยที่ผมกดใช้ไปแล้วคือบูสต์เพิ่มการฟาร์มหรือว่าการบอทมอนสเตอร์นะครับให้มันเป็น5เท่าก็จาก120ถึง240เป็นได้ตัวละ900ใช่ไหมครับตี9ตี10ตัวก็ 9,000 ตีละตัวก็ 90,000 ตี 1,000 ตัวถึงจะขึ้นเลเวล1ก็คือ 900,000 โอเคซึ่งอย่ามองว่ามันขึ้นยากมันขึ้นยากครับเพราะว่าเรามาดูคนที่อยู่อันดับที่1กันนะครับ community ranking ครับคนที่อยู่อันดับที่1เขาเลเวลแค่69นะครับใช้เวลานานกว่าจะขึ้นถ้าที่ผมสังเกตเขานะเป็นคนเกาหลีเนาะก็เล่นอาชีพฮันเตอร์นะครับหรือว่าเล่นอาชีพเหมือนผมเลยประมาณนี้นะอาวุธต่างๆอย่าเพิ่งไปสนใจอาชีพที่2ก็จะเป็นจอมเวทนะครับที่ติดอันดับเข้ามาที่3ก็จะเป็นนักดาบนะครับก็จะมีแค่3อาชีพนะครับก็เรียงแบบนี้เลยเลเวลเท่ากันแต่คนนี้น่าจะเติมเยอะแค่นั้นเองอันนี้ก็เป็นอันดับเขาก็อยู่ที่1เหมือนเดิมนะครับผมในส่วนแรกเรามาดูวิชั่นกันก่อนเลยอันนี้คือสรุปนะอันนี้ก็อาชีพเมนต์นะครับภารกิจอันนี้ภารกิจรายวันนะครับอันนี้ก็ภารกิจแบบตลอดชีพการเล่นนั่นแหละนะก็ถือว่าได้เยอะนะ 20,000 แต่มันจะทำยากขึ้นเรื่อยๆไงอย่างแรกก็จะเป็นเควสเนี่ยเควส M ก็คือเมนหรือว่าเควสหลักแล้วก็ตัว S นะเควสไซส์เควสเล็กนะต่อไปก็เป็นซัมมอนก็จะมีลูมินัสหรือว่าการแปลงร่างของเราเวลาเราเก็บเกรดเนี่ยมันเต็มนะก็จะเนี่ยสามารถแปลงร่างเป็นลูมินัสได้3แบบก็คือดาร์กไนท์นะแล้วก็ตัวน้ำแข็งแล้วก็ตัวอะไรไม่รู้ร้อนมาไทยครับก็มีส่วนก็จะเป็นไม่ใช่ก็จะเป็นปีกโลวินตอนนี้ก็ได้จากการทำเควสนะครับหรือว่าเราจะกดแบบนี้ก็ได้เสียไป40คริสตัลกับ100บาทนะครับแลกกับ2ปีกเนาะไม่รู้เต็มมันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับโอเคอย่างต่อไปก็จะเป็นแอสตราแอสตราเนี่ยรู้สึกว่าจะเป็นการ์ดนะครับอันนี้ผมก็ได้มานะมันไม่รู้เพิ่มอะไรเพิ่มเปอร์เซ็นต์ในการรีมานาของเรา 30% นะครับอันนี้ดีนะเราต้องหาการ์ดตัวนี้มาเท่านั้นถึงจะดีก็คืออะไรมันเพิ่มประสบการณ์นะครับ 100% นะครับ
ตัวนี้ยังไม่รู้ว่าได้จากไหนนะครับตัวนี้ไม่รู้ว่าได้จากไหนเหมือนกันส่วนนี้ก็นั่นแหละก็มีแค่นี้เนาะการ์ดอะไรต่างๆก็จะเพิ่มตามที่คือมันจะใส่ได้แค่3การ์ดสมมติผมใส่ดีมานาเพิ่ม EXP ก็จะไปเป็นอะไรเพิ่มอัตราการดรอปออกของดอกอะไรก็ว่าไปอันนี้ก็เพิ่มอัตราการฟื้นฟูพลังชีวิตอันนี้ก็เพิ่มการบล็อกดาเมจ 10% อันนี้เพิ่มความเร็วโจมตี 20อันนี้น่าจะเหมาะกับผมอันนี้ก็คริเลตโอ้โหอันนี้ก็เหมาะ2การนี่เหมาะชิบหายนะครับอันนี้เป็นเทรชั่นอันนี้ไม่รู้ต้องรอมาแปลไทยส่วนต่อไปก็จะเป็นสัตว์เลี้ยงนะครับเลเวล25อันนี้ยังไม่เปิดก็เสียใจด้วยในเวิร์กช็อปก็ยังไม่เปิดนะครับระบบครับแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นระบบเอนชาร์ตได้เป็นโซสล็อตการใส่โซเนี่ยแต่ก็ยังไม่เปิดเปิดตัวเลือก30ส่วนตัวก็จะเป็นการตีบวกนะครับเรามาพูดกันเรื่องการตีบวกแป๊บนึงเนาะการตีบวกผมสมมติตรงตีบวกตัวนี้นะมันจะใช้หินนะครับในการตีบวก15แล้วก็เงินอีก 53,000 เยอะที่เหี้ยอะไรเวลาตีบวกเสร็จไม่มีแตกนะครับแต่หินจะหายถ้ามันพลาดโอกาสตอนนี้คือ 48% เนี่ยเห็นไหมหินหายครับแต่คือไอ้ตัวนี้ก็ยังก้าวเหมือนเดิมไม่ลดก็ดีอยู่ถึงแม้ว่าจะเป็นการนำเศษไอ้พวกเนี้ยมาย่อยสลายนะครับให้มันเป็นหินที่เราจะไปนำไปตีบวกอีกครั้งนึงกูลองมาทำดูเนี่ยอันนี้อ่ะลองอีกสักครั้งหนึ่งดิอันนี้คือตีมันจะเป็น10รอบไปยังไม่ติดเลย 46% มันยากขนาดนั้นเหรอส่วนต่อไปก็จะเป็นการย้ายสมมุติจะย้ายจากตัวนี้มาอีกตัวนึงอะไรประมาณนี้เนาะแล้วก็จะเป็นเจมส์สล็อตใส่หินก็จะเพิ่มอะไรก็ว่ากันไปนะครับต่อไปก็จะเป็นคอมมูนิตี้ก็จะมีแรงค์มีกิลด์กิลด์ก็เปิดตอนเลเวล20นะครับมันจะมีเพื่อนเนาะส่วนต่อไปก็จะเป็นคิงดอมก็เป็นการสร้างมงสร้างเมืองก็จะเพิ่มอะไรก็ทำไปนะครับอันนี้ก็รอมาไทยดีกว่านะอันนี้พูดไปคร่าวๆก็จะเป็นระบบชาเลนจ์นะครับก็เหมือนเป็นเหมืองอะไรประมาณนี้นี่ให้เราไปลงจะได้หาเงินได้ง่ายอันนี้ก็เป็นอีกแนวทางนึงพี่กิมมันช่วยซัพพอร์ตเราอันนี้ก็เป็นอีกตัวนึงที่เปิดหรือเปล่าผมกดไม่ได้ปะอันนี้ก็เหมือนเหมือนกันอันนี้คือยังไม่รู้อะไรเลยยังไม่ลองเข้าแล้วก็จะไม่เข้าเลยส่วนต่อไปก็จะเป็นดันเจียนครับเนี่ยเมื่อกี้ก็ดรอปได้แล้วอันนึงก็จะมีโอกาสได้อาวุธพวกนี้แร่อาวุธลงบนอาวุธแร่เขาแนะนำ CP ถึง 6,000 ลงได้นะอันนี้ก็ CP ถึง 10,000 ตอนนี้ผม 8,000 เองยังไม่ถึงก็จะมีของที่มันดีกว่าเดิมไปเรื่อยๆเนาะโอเคก็จะเป็นอีลิทแล้วก็สุดท้ายจะเป็นระบบคาออสคือแบบแย่ๆอะไรก็ต่อไปก็จะเป็นอารีน่าก็ลงอารีน่าธรรมดาแล้วก็จะเป็นสกิลอันนี้ก็จะเป็นพาสซีฟสกิลหรือสกิลติดตัวอันนี้คือเพิ่มคริเลทหรือว่าเพิ่มอัตราคริของฮันเตอร์แต่มันใช้รู้สึกว่าจะใช้แต้ม SP เยอะมากส่วนไอ้พวกสกิลพวกเนี้ยเราสามารถที่จะสวิตออกได้นะคือมันใส่ได้แค่4อย่างโอเคป่ะ1 2 3 4อีก2อย่างต้องไม่เอาเลือกดีๆก็แล้วกันเนาะโอเคต่อไปก็จะเป็นกระเป๋าโง่ๆธรรมดาก็มาดูในส่วนอีเวนต์ก็การล็อกอินก็เนาะแจกคูปองแล้วก็จะมาที่ช็อปรู้สึกว่าคริสตัลก็แพงใช้ได้แล้วก็จะมีคอสตูมแล้วก็แพ็กเกจต่างๆรอเข้าไทยดีกว่าเนาะส่วนบล็อกพวกนี้ผมก็เปิดให้ไม่ได้มันเยอะอ่ะตัวนี้เปิดได้อ่ะไป30จริงๆเรากดสคริปต์ก็ได้จะได้ไม่ต้องมาดูเอฟเฟกต์ไม่มีอะไรครับไม่ได้หาอะไรหรอกก็เป็นกล่องเปิดเงินก็มันก็จะสุ่มให้เรานะครับหมดหรือยังวะอันนี้ก็จะเป็นฮอตไทม์เนาะเรื่องอัตราการรีเจนนี้แบบ 100% นะครับ
อันนี้ก็จะหมดละนี่ก็จะเป็นการกดแปลงร่างเป็น luminous เปิดดูก็ได้ลองสักหน่อยก็เป็นการดำเนินเควสหลักอันข้างล่างก็เป็นเควสลองนะครับคือยังไม่รู้แนวทางอะไรแต่ว่าถ้าคุณคิดจะเล่นก็ลองดูก็ได้อย่าเพิ่งเติมนะครับแล้วแปลงร่าง luminous ก็จะมีเอฟเฟกต์ผลของการ์ดหรือว่าแอสตรที่เรามีก็คือรีเจนมานา 30% ก็คือตอนนี้มานาเต็มนะครับเต็มส่วนการตั้งค่าก็มันก็ไม่มีอะไรยากมีเสียงมีอะไรอะออโต้ตีออโต้ในดันเจียนตีออโต้ในระบบ PVP ระบบเพิ่มเลือดเพิ่ม MP เมื่อเราอะไรอย่างนี้อันนี้ก็เป็นระบบกราฟิกนะครับนี่ก็เป็นInfo ธรรมดาเนาะโอเคก็จะมีให้เลือก3อาชีพเนาะแล้วก็มันแต่ละอาชีพมันก็แตกต่างกันเป็นเผ่าแล้วก็จะเห็นทหารโง่ๆ2ตัวเดินตามอันนี้ยังไม่รู้ก็คืออะไรไอ้หลอดเขียวๆนี่เต็มยากใช่ไหมทหาร2ตัวนะครับก็คงจะไม่มีอะไรแล้วเนาะก็ถือว่าสนุกถามว่าเลเวลขึ้นยากไหมยากนะคือแต่ก่อนเนี่ยแต่ที่ผมเข้ามาอัดคลิป EP แรกใช่ไหมของเซิร์ฟนอกไอคนที่มันอยู่อันดับที่1มันเลเวลแค่39เองถ้าจำไม่ผิดมันต้องไปย้อนดูผมก็จำไม่ได้ผมเดาไปแล้วตอนนี้คือ69ก็คือถ้าเล่นทุกวันมันก็โอ้นะอารมณ์คล้ายๆกับลินเอจอะไลเอจลินเอจอะไรพวกนั้นแต่ไม่เหมือนกับออฟลิงออฟลิงครูเสดอะไรนะไม่มันคนละขั้วกันเลยผมมองเกมนี้เลเวลจะขึ้นยากหน่อยๆคือมันจะได้แบบบังคับให้พวกสายเติมมันเก่งเกินไปอะไรประมาณนี้มันก็ต้องขยันต่อให้เติมมันก็ต้องขยันคือเลเวลมันอยู่ที่ตัวเราครับอย่าไปคิดอะไรมากเลเวลมันอยู่ที่ตัวเราไม่ได้อยู่ที่การเติมเงินสักส่วนมากการเติมเงินก็จะช่วยในเรื่องของอาวุธที่จะได้เร็วกว่าแล้วก็คอสตูมตอนนี้ก็คือมันให้ผมเช่านะ7วันที่มันเป็นคอสตูมว่ายน้ำที่เห็นผมใส่ตอนนี้มันให้ผมเช่า7วันนะครับก็เช่าๆไปเนาะไม่รีบอะไรก็ลองเล่นดูเนาะสำหรับสายอาชีพก็ทุกอาชีพเก่งหมดครับมันขึ้นอยู่กับความขยันแล้วก็เทคนิคไม่ต้องไปกลัวสายเติมถ้าคุณเล่นสนุกอะไรบ้างเล่นสนุกมีกิลเห็นไหมเมื่อกี้เกือบ 2-3 แสน EXP นะครับแต่พอผมไปตีให้ดูแล้วอ้าวไม่เหมือนที่คุยกันไว้นี่หว่านานๆจะติดคลิปทีเป็นแย่เหมือนกันเห็นไหม 2,800 ครับอันนี้เริ่มดีขึ้นมาหน่อย 2,800 นะเพราะว่ามีไอ้ตัวนี้คูณ5ถ้าไม่คูณก็จะเหลือประมาณ 5-600 นะครับอันนี้รู้สึกว่าจะไม่มี VIP อันนี้ก็ดีขึ้นอีกนะครับดีขึ้นไปอีกนะแต่ต้องรอดูว่าเซิร์ฟไทยจะหน่วงจะอะไรไหมเพราะตอนนี้รู้สึกว่าปิงผมจะวิ่งอยู่ที่300นะครับอ้าวเห็นไหมตอนนี้คือมาถึงจุดที่มันตันเหี้ยคือมันต้องการเลเวล21มันถึงจะให้ผมผ่านไปเควสต่อไปนะครับสิ่งที่ทำได้คือต้องไปทำเควสลองลงดันเจียนแล้วก็บอทนี่ก็สิ่งที่ทำได้นะครับก็เก็บไว้เป็นวิจารณ์แล้วกันนะครับก็อาจจะลองเล่นดีก็ได้บ่าย3วันนี้แต่แน่นอนเนาะสำหรับวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณ